สิริราคารวมชุดนี้นั้น 198,000 บาทจ้า 130,000 บาทและตรงนี้ค่ะทุกคนมามุงค่ะสวัสดีค่ะสหายสหายติ่งรีวิวเองค่ะขึ้นต้นคำว่าสหายขนาดนี้แน่นอนว่าติ่งกำลังจะพูดถึงซีรีส์ Cash Landing on You ปักหมุดรักฉุกเฉินอย่างแน่นอนเลยนะคะและคลิปนี้ค่ะทุกคนติ่งจะพาทุกคนมาส่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะของอนนี่ประธานยุนเซรีจากเซรีชอยส์ค่ะชนชั้นสูงของชาวเกาหลีใต้นะแน่นอนว่าอนนี่แต่งตัวได้เป๊ะปังทุกชุดบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้อาจจะมีสปอยกรุบกริบนะคะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อหาที่สำคัญนะคะและชุดของอนนี่ประธานยุนเซรีของเรานั้นติ่งจะพูดตั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่12เลยนะคะจะมีแบรนด์ไหนบ้างและราคาจะแรงขนาดไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันเลยกับชุดแรกนะคะประธานยุนเซรีในโปสเตอร์โปรโมทละครค่ะอนนี่ใส่ชุดแดงแรงฤทธิ์นะคะเดรสข้างในก็สีแดงแจ็คเก็ตก็สีแดงรองเท้าก็สีแดงอีกแซ่บมากแม่แจ็คเก็ตนะคะมาจากแบรนด์โมโจเอฟฟินนะคะถ้าติ่งออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะคะมีน้องพักชินเฮเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะราคา 377.28 US ดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยคือ 12,000 บาทจ้ะมาที่รองเท้าแซ่บๆคู่นี้นะคะรองเท้าส้นสูงสีแดงเปิดหน้าเท้านะแล้วก็มีสายคล้องที่ข้อเท้านะคะแบรนด์ GN Vito Rossi ราคา995 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 31,000 บาทจ้ะแม่รองเท้าก็ 30,000 แล้วนะจ๊ะต่างหูนะเหมือนขนนกแล้วก็ทิ้งตัวยาวมากสวยมากนะคะจากแบรนด์ Swarovski ราคา 142.50 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 4,500 บาทค่ะรวมทั้งชุดราคา 47,500 บาทแค่ชุดแรกเกือบ 50,000 แล้วจ้ะแม่ต่อมากับชุดที่ประธานยุนเซรีนะคะแต่งไปเล่นกีฬาพาราไกลดิ้งค่ะแล้วเจอพายุไปตกที่เกาหลีเหนือนะคะบอกเลยว่าชุดนี้ราคาเบาๆเริ่มต้นจากแว่นนะคะจากแบรนด์ Gentle Monster นะคะราคา350 US ดอลลาร์ค่ะคิดเป็นเงินไทย 11,000 บาทนะคะแพงตั้งแต่แว่นแล้วรองเท้าสีขาวนะคะจากแบรนด์ Adidas Original นะคะราคา70 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 2,200 บาทแน่นอนว่าสร้อยต้อง Swarovski ค่ะราคา79 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 2,500 บาทนะคะแล้วก็ต่างหูค่ะจากแบรนด์ Swarovski เหมือนกันนะคะราคา68 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 2,200 บาทประธานยุนเซรีจากเซรีชอยส์นะคะไปกระโดดพาราไกลดิ้งทั้งทีจัดไปเบาๆ 17,900 บาทไปเล่นกีฬาทั้งทีอ่อนนี่ใช้เงินเกือบ 20,000 ต่อมากับชุดที่ยุนเซรีใส่ซ้อนจักรยานของสหายผู้กองนะคะและใส่ไปกินหอยย่างบนกองไฟกับลูกน้องของสหายผู้กองชุดนี้อยู่ที่เกาหลีเหนือค่ะเดรสสีดำลายดอกไม้นะคะจากแบรนด์ Reformation นะคะราคา198 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเบาๆค่ะ 6,200 บาทและเสื้อคลุมยาวสีครีมนะคะจากแบรนด์เกาหลีนะเกรยังราคา 394.91 US ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทย 13,000 บาทจ้ะและรองเท้าสีขาวส้นหนาสีน้ำตาลนะคะจากแบรนด์ Rachel Cox นะคะราคา293 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 9,200 บาทค่ะและชุดที่อ่อนนี่อยู่ที่เกาหลีเนื้อนั้นไม่ต้องเป๊ะมากเดี๋ยวโดดเด่นเดี๋ยวเขาจับได้นะคะราคาอยู่ที่ 28,400 บาทค่ะต่อมากับชุดที่ยุนเซรีใส่นั่งรถไฟไปถ่ายรูปชิคๆนะคะทำหนังสือเดินทางที่เปียงยางพร้อมกับสหายผู้กองค่ะบอกเลยว่าชุดนี้ราคาไม่ชิคนะจ๊ะเซเลบริตี้สุดเริ่มต้นจากเสื้อโค้ทยาวสีน้ำตาลลายตารางนะคะจากแบรนด์มิวมิวราคา 4,200 US ดอลลาร์ใช่ค่ะทุกคน 130,000 บาทแค่โค้ทแค่โค้ทนั่งรถไฟไปเปียงยาง13,000แล้วจ้ะแม่กระเป๋าสีน้ำตาลแบรนด์ Fendi นะคะราคา 1,567 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 49,000 บาทค่ะและรองเท้าส้นสูงสีดำนะคะจากแบรนด์ Roger Vivier ราคา497 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 16,000 บาทค่ะต่างหูแน่นอนว่ามาจากแบรนด์ Swarovski นะคะราคา89 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 2,800 บาทค่ะไปเปียงยางทั้งทีจะแต่งตัวธรรมดาไม่ได้นะคะต้องไปเป็นเซเลบริตี้ค่ะสิริราคารวมชุดนี้นั้น 198,000 บาทจ้าจับทีจะเป็นลมนี่อยู่เกาหลีเหนือนะคะอ่อนนี่แต่งไปแพงมากจริง
แต่ชุดนี้ติ่งชอบนะสวยคุณหนูดูแพงหรูหราคลาสสิกคุมโทนสีน้ำตาลต่อมากับชุดที่ยุนเซรีใส่ไปปิกนิกชิคๆกับทีมลูกน้องของสหายผู้กองค่ะชุดไปปิกนิกนั่งชิคๆกับลูกน้องของสหายผู้กองนะคะราคาชิคๆจริงๆเลยเริ่มจากเสื้อคอเต่าสีเขียวนะคะจากแบรนด์ Egoist ราคา 170.80 US ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทย 5,400 บาทค่ะเสื้อคลุมสีดำขอบสีเขียวปลายแขนขอบเสื้อสีชมพูนะคะจากแบรนด์ Baby Centaur ราคา 192 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 5,000 บาทค่ะและกระโปรงนะคะสวยมากเป็นกระโปรงลายดอกนะคะจากแบรนด์ Marc Jacobs นะคะราคา 295 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 9,200 บาทค่ะนั่งชิคๆกับลูกน้องของสหายผู้กองนะคะราคาเบาๆ 19,600 บาทค่ะแค่ไปนั่งปิกนิกอันนี้ฟาดไปเกือบ 20,000 บาทอีกแล้วแม่ต่อมากับชุดที่ประธานยุนเซรีใส่ไปล่องเรือนะคะบังเอิญได้ยินผู้ชายเล่นเปียโนอยู่ที่ทะเลสาบที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะชุดล่องเรือของอนนี่นะคะเป็นเสื้อโค้ทสีครีมกระดุมสีดำจากแบรนด์ Studio Tomboy ราคา 111.64 US ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทย 3,500 บาทค่ะและตรงนี้ค่ะทุกคนมามุงค่ะกระเป๋าที่อนนี่ใช้นะคะคือกระเป๋า Hermes ค่ะทุกคนกระเป๋า Hermes สีแดงราคา 14,995 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 467,000 บาทค่ะและชุดที่อนนี่ไปร่องเรือที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ 475,000 บาทค่ะแค่กระเป๋า Hermes ใบเดียวนะคะทุกคน 400,000 กว่าไปแล้วจ้ากระเป๋าแพงมากแม่แต่สวยมากจริง Hermes สีแดงไฮเอ็นสุดต่อมากับชุดที่ยุนเซรีคัมแบ็กสู่เกาหลีใต้นะคะประเดิมงานแรกด้วยงานศพของตัวเองเลยค่ะอนนี่มาในชุดเดรสสีขาวเรียบหรูคุณหนูมากๆนะคะจากแบรนด์ออฟไวท์ค่ะราคา890 US ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทย 28,000 บาทค่ะเข้ากันดีกับกระเป๋าสีดำแบรนด์ลองชอมนะคะราคา510 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 16,000 บาทค่ะต่างหูจากแบรนด์ Swarovski นะคะราคา89 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 2,800 บาทค่ะแล้วแว่นนะคะจากแบรนด์ Gentle Monster ราคา259 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 8,000 บาทค่ะเป็นกันแดดสีดำแซ่บๆชิคๆนะคะและชุดที่ยุนเซรีคัมแบ็กสู่เกาหลีใต้นะคะเปิดตัวงานแรกคืองานศพตัวเองเลยนะราคาเบาๆ 46,800 บาทเกือบ 50,000 เลยจ้าต่อมากับชุดที่ประธานยุนเซรีพาสหายผู้กองไปช้อปปิ้งค่ะบอกเลยว่าฉากนี้ติ่งประทับใจความรวยของอันนี้มากสวยมากรวยมากแพงมากเปเก่งมากๆเซตนี้นะคะบอกเลยว่าชาแนลหัวจรดเท้าไปเลยชุดที่อันนี้ใส่นะคะเป็น Chanel 2019 Fall Winter Collection ค่ะเริ่มต้นจากผ้าพันคอสีขาวนะคะที่เป็นพุ่มๆนะราคา 1,900 US ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทย 60,000 บาทนะแล้วก็แจ็คเก็ตที่สวมทับนะคะเป็นแจ็คเก็ตตาข่ายผ้าคอสตอมผสมวูดนะคะราคา 8,300 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 259,000 บาทจ้ะแจ็คเก็ตตัวเดียว 200,000 ไปแล้วจ้ะและเข็มขัดโซ่หนังสีดำราคา 1,050 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 33,000 บาทค่ะและกระเป๋าชาแนลนะคะสีขาวทรงสี่เหลี่ยมราคา 3,200 US ดอลลาร์ราคาไทยน่ะเหรอแสนหนึ่งไปเลยจ้าแต่กระเป๋าทรงนี้สวยมากติ่งชอบมากเลยและชุดที่อนนี่ไปเปสหายผู้กองนั้นติ่งประทับใจในความรวยประทับใจในคอลเลกชันของชาแนลมากๆเลย 452,000 บาทไปเลยค่ะอนนี่สวยรวยมากจริงๆเป็นการคอมแบ็กที่หรูหราค่ะต่อมากับชุดที่อนนี่ใส่ไปหามาเฟียในกรุงโซนะคะอนนี่แต่งเต็มมากสมเป็นเซเลบริตี้ในกรุงโซเริ่มต้นจากโค้ทยาวนะสีน้ำตาลครึ่งบนเป็นหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะครึ่งล่างเป็นสีน้ำตาลอ่อนสวยคุมโทนมากนะคะจากแบรนด์ Bottega Veneta นะคะราคา 3,950 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 123,000 บาทค่ะเป็นเดรสที่สวยหรูหรามากๆเลยต่อมาเป็นกระเป๋าถือสีดำนะคะทรงสี่เหลี่ยมจากแบรนด์ Roger Vivier นะคะราคา 3,853 US ดอลลาร์ค่ะคิดเป็นเงินไทย 100,000
20,000 บาทจ้าต่อมานะคะเป็นแว่นสีดำแบรนด์ Gentle Monster นะคะราคา $259 คิดเป็นเงินไทย 8,000 บาทค่ะและต่างหูยาวสีทองสวยมากนะจากแบรนด์นี้เลยค่ะราคา $240.8 คิดเป็นเงินไทย 7,500 บาทนะคะและชุดที่อ่อนนี่ไปหามาเฟียนั้น 258,500 บาทจ้าแต่งตัวเป็นเซเลบริตี้ดูแพงสมเป็นคุณหนูแห่งกรุงโซมากๆเลยนะคะแล้วมาถึงตอนนี้ทุกคนจะแบบวู้ว้าวอ่อนนี่แต่งตัวได้แพงสมเป็นเซเลบริตี้แห่งกรุงโซมากๆเลยนะคะอาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าเอตอนที่อ่อนนี่อยู่ที่เกาหลีเหนืออ่อนนี่แต่งตัวได้แพงแบบบางแบรนด์น่ะเป็นแสนเลยใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าเออมันดูไม่สมจริงสมจังไม่ดูสมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่ติ่งอยากให้มองในมุมมองของผู้จัดนะคะเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าอยากจะให้นักแสดงแต่งตัวแบบราคาเป็นแบรนด์เป็นแสนอะไรขนาดนั้นนะคะเขาอยากให้ตัวละครเขาแต่งตัวให้สวยงามแล้วก็มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของตัวละครนั้นๆ นะเอาเป็นว่าเราดูซีรีส์เรื่องนี้เพื่อความสนุกดูเป็นอรรถรสแล้วก็ส่องคอสตูมเสื้อผ้าสวยๆนะคะอย่าไปซีเรียสเรื่องนี้มากเลยนะและติ่งขอบอกเลยนะคะว่าถ้าติ่งอ่านชื่อแบรนด์อันไหนผิดพลาดนะคะติ่งขออภัยไว้ด้วยติ่งอาจจะไม่ได้สันทัดในการอ่านเรื่องแบรนด์มากนะคะถ้าติ่งอ่านผิดพลาดอันไหนเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกติ่งไว้ได้นะคะติ่งก็จะได้ศึกษาไว้ต่อไปแล้วคนอื่นก็จะได้มาเรียนรู้ด้วยว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ก็กดแชร์คลิปหน้าจะเป็นรีวิวซีรีส์เรื่องไหนก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe รอไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาที่ติ่งมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดในการรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย